วัสดีครับอยู่กับผมอาจารย์โน้ตนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับกีตาร์มาใหม่ล่าสุดนะครับกีตาร์ตัวนี้นะครับกล้าพูดได้เต็มปากว่าดีมากๆเกินราคาไปไกลครับตัวนี้นะครับชื่อแบรนด์ว่าเอลลิสนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นแรกที่เราพาเข้ามาเมืองไทยนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่น GA นะครับตัวนี้แล้วก็ดูอินเลย์ตัวนี้นะครับอินเลย์ตัวนี้ก็จะดูสวยงามนะครับอินเลย์เป็นอย่างนี้อ่ะมาดูสเปคกันก่อนนะครับตัวนี้ผมบอกได้เลยว่าเดี๋ยวลองฟังรีวิวไปเรื่อยๆนะตัวนี้มันสุดยอดแค่ไหนอ่ะนะครับมาดูตัวท็อปเนี่ยครับตัวนี้ตัวท็อปเนี่ยเป็นโซลิดท็อปนะครับเป็นโซลิดท็อปเป็นselection นะครับเป็น selection ก็คือว่าเป็นไม้ที่เลือกเกรดมานะครับตัวนี้จะเป็นเกรด 2A นะครับเป็นเกรด 2A นะครับ back and side นะครับตัวนี้เป็นมาฮอกกานีนะครับเป็นมาฮอกกานีนะโอเคเดี๋ยวคราวนี้มาค่อยๆดูกันต่อไปนะครับมาดูตรงนี้ครับ fingerboard นะครับ fingerboard เนี่ยผมบอกได้เลยตัวนี้นะครับในราคาเนี้ยโอ้โหผมบอกเลยหาที่ไหนไม่ได้นะครับ fingerboardเป็น Ebony นะครับฟังไม่ผิดนะครับเป็น Ebony นะครับแล้วก็ฝังอินเลย์เป็น Obilon แบบนี้นะครับนะครับตัวนี้เป็น Ebony เลยนะครับ Ebony โอ้สวยนะครับตัวคอนะครับตัวนี้เป็นมะฮอกกานีนะครับแต่ว่าตัวคอเนี่ยเป็นเคลือบซาตินไว้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นลายเดิน Ebony อีกนะครับลายเดิน Ebony ตรงหลัง Head Plate ตรงนี้ก็จะเป็นแปลงร่างกลายเป็น Indian Rosewood นะครับตัว head plate ก็เป็น ebony นะครับตัว head plate เป็น ebony คราวนี้มาดูตัวลูกบิดนะครับเป็น black chromium อย่างนี้นะครับโอ้โหผมบอกเลยตัวนี้งานดีมากนะครับแล้วตัวนี้เป็นกีตาร์ที่ผมเรียกว่าพร้อมเล่นนะครับคือกีตาร์เนี่ยเซตอัพแบบเขาเรียกว่าช่างเซตอัพมาให้แล้วเลยนะครับนี่มาดูตรงนัดตัวนี้นะครับนี่ตัดจากนัดแบบ handmade มาเลยนะครับคือตัวนี้ไม่ต้องทำอะไรต่อแล้วนะครับไม่ต้องทำอะไรต่อแล้วนะครับซื้อไปปุ๊บยิงเล่นได้เลยคราวนี้มาดูตัวนี้ครับตัวเซตเดอร์ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือทำintonation ไว้ให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้แอคชั่นเตี้ยมากนะครับเตี้ยแบบคือไม่ต้องออกแรงอ่ะผมเอานิ้วก้อยทาบยังมีเสียงเลยตัวนี้เห็นนิ้วก้อยทาบเนี่ยนิ้วก้อยทาบยังมีเสียงเนี่ยนะครับตัวนี้แอคชั่นเตี้ยมากใครแบบชอบแบบเล่นแบบไม่ต้องออกแรงตัวนี้นะครับคือมาจากโรงงานไม่ต้องทำอะไรเลยครับดีมากๆตัวนี้นะครับช่วงเปิดตัวนะครับอยู่ที่ราคา 7,900 บาทเท่านั้นนะครับก็นะครับฝากเอลลิสไว้ในดวงใจแล้วกันนะครับจะเล่นฟิงเกอร์สไตล์นะครับหรือว่าจะตามคอร์ดเนี่ยนะครับเสียงบาลานซ์ดีมากนะครับคือตัวนี้เนื้อเสียงดีนะบาลานซ์ดีหรือถ้าเป็นปิกกิ้งครบชุดจะฟิงเกอร์สไตล์สตัมป์เล่นเกาคอร์ดตัวนี้ได้หมดนะครับโอเคนะครับฝากเจ้าเอลลิส GA ตัวนี้ไว้นะครับก็ใครสนใจนะครับช่วงราคาเปิดตัวตอนแรกแค่ 7,900 บาทเท่านั้นครับโอเคในรีวิวนี้ลาไปก่อนครับพบกับผมใหม่ในรีวิวหน้าครับสวัสดีครับ